ตรวจหวยรางวัลเลขหน้าเลขท้าย3ตัวเลขท้าย2ตัวงวดวันที่17มกราคมตรวจหวยรางวัลเลขหน้าเลขท้าย3ตัวเลขท้าย2ตัวงวดวันที่17มกราคมงวดนี้ใครจะได้เป็นเศรษฐีใหม่รับโชคแบบพลิกชีวิตรวย10ชั้นคงต้องมารอลุ้นตรวจหวยตรวจรางวัลกันเมื่อวันที่17มกราคม65สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลลอตเตอรี่งวดประจำวันที่17มกราคม65โดยบรรยากาศบริเวณหน้าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนามบินน้ำที่มีแผงขายลอตเตอรี่พบเซียนหวยมาจับจองซื้อเลขเด็ดกันอย่างคึกคักงวดนี้ใครจะได้เป็นเศรษฐีใหม่รับโชคแบบพลิกชีวิตรวย10ชั้นคงต้องมารอลุ้นตรวจหวยตรวจรางวัลกันส่วนคนชื่นชอบการเสี่ยงดวงโดยในช่วงเดือนที่ผ่านมามีเลขเด่นเลขดังหลายสำนักก่อนเวลาหวยออกบ่ายวันนี้มาลองดูกันว่าช่วงเวลาที่ผ่านมามีเลขดังจากสำนักไหนบ้างน่าสนใจเลขแม่น้ำ1เน้นเลข 7-8 ฟันเลข2ตัว 78 72 82และเลข3ตัว 782เลขฟีเจอริ่ง MV เพลงหวยกับเกสโนวา 7,935 714 29 169,314 999เลขเจ๊ฟองเบียร์แก้บนท้าวเวสสุวรรณวัดพังม่วงสุพรรณบุรีเลขหางประทัด22ถึง308เลขไวยพจน์เพชรสุพรรณเสียชีวิตในวัย79เกิดวันที่7มีนาคม2485เสียชีวิตวันที่12มกราคม2565เวลา15นาฬิกา24นาทีเลขทะเบียนรถตู้ฮอนกคู่งองู3663นำร่างจากโรงพยาบาลตากสินกลับบ้านเกิดสุพรรณบุรีเลขสอนเพชรสอนสุพรรณเสียชีวิตในวัย73เกิดวันที่27มีนาคม2491เสียชีวิตวันที่8มกราคม65เลขทะเบียนรถกู้ภัยฮอนกคู่บอใบไม้5448นำร่างจากโรงพยาบาลสิริราชกลับบ้านเกิดสุพรรณบุรีเลขฝาโลงสอสาลาพอพาน332เลขเจชนาทิพย์กัปตันทีมชาติไทยทีมชาติไทยนำถ้วยแชมป์กลับประเทศทำบุญวัดสว่างอารมณ์เลขหางประทัด11ถึง335ฮือฮาเลข11ตรงเลขวันเกิดหลวงพ่อแป๊ะวันที่11มกราคมพอดีเลขธัญญาอาสยามลูกสาวพญานาคงวดที่แล้วให้เลขตรงๆมาแล้วงวดนี้รำบวงสรวงปู่ศรีสัตตนาคราชองค์ลงเขียนเลข1 10 12 13 14 15 18 42ลาล่าอาสยาม01 02 03 05 07 08เลขหนุ่มกันชัยคนตาดีเห็นเหมือนแบงค์ร่วงใต้เก้าอี้ขณะนั่งอ่านข่าวเจ้าตัวหยิบขึ้นมาจากที่ร่วงออกมาจากกระเป๋ากางเกงโชว์เลขในกระดาษ285พ่อให้เลขมา3ตัวเซียนหวยก็ไม่พลาดคลิกตรวจรางวัลทั้งหมดได้ที่นี่เลขไอ้ไข่บันดาลทรัพย์วัดศรีทรงธรรม498ถึง34 48 84 59 9518 81เลขไอ้ไข่วัดโบสถ์ราษฎรศรัทธา069 286เลขไอ้ไข่วัดสนามชัย30ถึง853เลขไก่วัดพระธาตุภูปอ618ถึง51เลขเจ้าโทน216เลขจงอางยักษ์หมีพิษบูซุกรถยนต์คอหวยแห่2ทะเบียนรอเรือถอถุง9696เลขบ้านเศษ44ส่วน1เลขลวงไหสารเก่าเกาะคำชะโนด751 75 57 51 15 71 17เลขอ่างน้ำมนต์ฤาษีเนน2 3 4 5 7 9
793 542เลขนกขุนทองงานแต่ง13เลขรถคลอดลูกบนรถ3ล้อเลขทะเบียน589เลขมนต์สิทธิ์คำสร้อยงวดนี้ชอบเลข751 610 61เลขจิ้งจกบ้านหม่ำจกมกนักเสียงโชคตีหวย771ล้าน972,072 71 77น้องชายสุดเศร้ารับศพไมเคิลภูพาร์เผยถึงปมปัญหาสุขภาพความรักน้องชายสุดเศร้ารับศพไมเคิลภูพาร์เผยถึงปมปัญหาสุขภาพความรักลั่นไม่ขอพูดอีกแล้วไม่รู้ปืนใช้ก่อเหตุมาจากไหนเตรียมรับร่างสวดพระอภิธรรมวันที่17มกราคม65ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนายสุภกรวาสนารุ่งกิจน้องชายพร้อมญาติเดินทางมาติดต่อขอรับศพไมเคิลภูพาร์ทอดีตนักแสดงชื่อดังที่เสียชีวิตหลังก่อเหตุสลดภายในบ้านพักซอยนาคนิวาส5เขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครนายสุภกรเปิดเผยว่าสาเหตุน่าจะมาจากปัญหาที่พี่ชายเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ระหว่างการรักษามา 4-5 เดือนแล้วประกอบกับพี่ชายมีปัญหาเรื่องความรักในช่วงระยะเวลา 3-4 เดือนนี้ส่วนช่วงเวลาที่พี่ชายลงมือก่อเหตุยังไม่แน่ใจว่าเป็นช่วงเวลาใดเพราะไม่เจอพี่ชายตั้งแต่ช่วงหลังเที่ยงคืนก่อนจะพบว่าพี่ชายเสียชีวิตและยืนยันไม่มีสาเหตุปัญหาการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะพี่ชายออกจากวงการบันเทิงมานาน17ปีแล้วนายสุภกรเปิดเผยอีกว่าส่วนปืนที่ใช้ยิงตัวเองนั้นส่วนตัวไม่ทราบมาก่อนเพราะที่บ้านไม่มีปืนและไม่เคยเห็นปืนกระบอกนี้ด้วยโดยส่วนตัวไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตแต่จะไม่ขอกล่าวถึงต้นเหตุที่ทำให้พี่ชายเสียชีวิตอีกต่อไปส่วนการทำพิธีทางศาสนาจะนำร่างไปไว้ที่วัดสาครสุนทรประชาสารซอยโชคชัย4ในวันนี้ก่อนจะรดน้ำศพในช่วงเย็นและจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา3คืนก่อนจะชาปนกิจศพต่อไปสำหรับไมเคิลภูพาร์ทเป็นนักแสดงลูกครึ่งชาวไทยเบลเยียมเคยมีผลงานโฆษณาที่สร้างชื่อเป็นงานโฆษณาเครื่องสำอางยี่ห้อหนึ่งที่ถ่ายคู่กับซินิทราบุญยศักดิ์มีผลงานถ่ายแบบผลงานละครโทรทัศน์เช่นเรื่องมีรายวันคู่รักรังหนาวส่วนผลงานแสดงภาพยนตร์เคยแสดงเรื่อง303กลัวกล้าอาฆาตรับบทเป็นบาทหลวงวิวัฒน์ก่อนจะออกจากวงการบันเทิงและใช้ชีวิตส่วนตัวกับครอบครัวกระทั่งเสียชีวิตThank you.